ับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้แพทก็มีคลิปวิดีโอนะคะเป็นรีวิวมาฝากสาวๆนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวสกินแคร์หรือว่าเมคอัพอะไรนะคะแต่ว่าจะมารีวิวเป็นกล้องนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เป็น Canon G7X Mark II นะคะก็วันนี้แพทจะมารีวิวแบบสไตล์บ้านๆแบบคนที่แบบไม่ได้มีความรู้เรื่องกล้องเลยมากเท่าไหร่นะคะแต่มารีวิวในมุมมองของแพทนะคะว่าใช้แล้วแบบเป็นยังไงบ้างชอบไหมไม่ชอบอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าสำหรับกล้องตัวนี้เนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างคะก่อนอื่นเรามาพูดถึงราคากันก่อนเลยนะคะสำหรับตัวนี้ราคาที่ประมาณ 22,000 นะคะ 20,000 ต้นๆก็ถือว่าเป็นกล้องคอมแพคที่ราคาค่อนข้างสูงเลยนะเพราะว่าปกติกล้องคอมแพคจะราคาประมาณแบบ 10,000 หรือว่าต่ำกว่า 10,000 บาทนะคะแต่สำหรับตัวนี้มันราคาอยู่ที่ประมาณ 20,000 นะคะคิดว่าเป็นกล้องคอมแพคที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าสำหรับความราคาสูงของมันนะคะมันสามารถถ่ายรูปได้สวยนะแล้วก็แบบให้สีที่แบบโอเคกว่ากล้องคอมแพคแบบอื่นๆที่แบบราคาต่ำกว่านี้นะคะสำหรับรูปร่างหน้าตานะคะเขาก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยคือมันค่อนข้างเล็กเนี่ยขนาดประมาณใหญ่กว่าฝ่ามือแพทนิดเดียวนะคะก็คือพกพาได้สะดวกเวลาออกไปเที่ยวไปกินข้าวหรืออะไรเงี้ยก็สามารถใส่เข้าไปในกระเป๋าได้เลยนะต้องจำเป็นที่จะต้องถือกระเป๋าใส่กล้องแยกอะไรเงี้ยคือมันเล็กนะคะสามารถใส่กระเป๋าแบบที่เราถือปกติได้เลยนะคะซึ่งแพทก็ค่อนข้างชอบในความเล็กของมันนะคือที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าแบบมันเล็กแล้วก็พกพาสะดวกนะคะเพราะว่ากล้องอีกตัวนึงที่แพทใช้ถ่ายตอนนี้ก็คือ Sony A5001 ถึงมันจะเป็นกล้องที่ค่อนข้างเล็กคือแบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ใส่กระเป๋าค่อนข้างลำบากก็เลยแบบไปซื้อตัวนี้มาเวลาออกไปเที่ยวข้างนอกหรือว่าไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็พกตัวนี้ไปมันจะสะดวกกว่านะคะเรามาดูปุ่มต่างๆกันนะคะว่าเขามีปุ่มอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะได้ง่ายๆเลยนะคะกดปุ๊บกล้องมันก็จะเปิดออกมาอย่างนี้นะคะเป็นกล้องประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็ปิดตรงนี้ที่เดียวกันเลยนะคะส่วนปุ่มด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มกดชัตเตอร์นะคะก็คือเวลาถ่ายก็กดลงไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มกดถ่ายนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นปุ่มซูมนะคะก็คือสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาซูมเข้าซูมออกตรงนี้ได้เลยนะคะตัววงๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะถ่ายเป็นโหมดไหนนะก็จะมีโหมดให้เลือกมากมายนะคะเหมือนกล้องปกติเลยส่วนตัววงด้านนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการปรับค่าแสงนะคะการปรับ exposure นะคะถ้าเกิดบางคนที่ชอบแบบภาพสว่างมากๆก็อาจจะปรับแบบเป็นบวก 0.7 หรือบวก 1 อะไรก็ได้นะคะเขามีถึงบวก 3 เลยนะก็จะได้ภาพที่แบบสว่างมากๆแต่บวก 3 อาจจะมากเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบไม่ชอบภาพสว่างมากอะไรเงี้ยชอบแบบปกติเหมือนแบบที่เราตาเห็นอะไรอย่างงี้ก็ใช้เป็น0ก็ได้นะคะเพราะว่าแบบไม่ได้บวกค่าแสงอะไรแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบแบบมืดๆหน่อยดักๆก็สามารถแบบลบค่าแสงตรงนี้ได้เหมือนกันสำหรับแพนนะเวลาถ่ายจะใช้ประมาณบวก1นะคะหรือประมาณบวก 0.7 นะมันก็จะให้ภาพที่สว่างกำลังดีนะคะไม่โอเวอร์เอ็กซ์โพเชอร์จนเกินไปมาถึงในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะคะที่ด้านหน้าสีด้านหลังนะคะด้านหลังตรงที่แบบตรงหน้าจอนะเขาก็จะมีปุ่มเหมือนกันนะคะปุ่มแดงๆตรงนี้ก็เป็นปุ่มกดถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆอันนี้เป็นแบบปุ่มดูรูปนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่ม Wi-Fi นั่นเองนะคะคือเวลาเราถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเราอยากเอารูปเข้าโทรศัพท์แบบเอาไปลง IG ลง Facebook นู่นนี่นั่นนะเราไม่ต้องเอาไปลงคอมก่อนนะคะคือสามารถกดปุ่มข้างๆนี้นะคะแล้วก็โหลดแอปของ Canon นะแล้วมันก็จะเชื่อมต่อกันสามารถดึงรูปจากกล้องนะคะเข้าสู่โทรศัพท์ได้เลยนะคะคือแบบสะดวกมากๆแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะส่วนของด้านล่างนะคะเขาจะมีเป็นตรงนี้นะคะสำหรับใส่แบตเนาะแล้วก็ใส่เมมการ์ดนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สาวๆชอบกันนะคือมันสามารถฟลิปขึ้นได้อย่างนี้นะคะเวลาเราถ่ายเซลฟี่หรือว่าบางคนบล็อกเกอร์หลายๆคนชอบใช้ถ่ายบล็อกนะคะก็คือสามารถใช้ได้แบบสะดวกมากๆคือมันแบบหน้าจอค่อนข้างใหญ่นะถ้าเกิดแบบเทียบกับตัวกล้องนะคะคือแบบหน้าจอค่อนข้างใหญ่แล้วก็แบบคือถ่ายเซลฟี่ได้แบบง่ายมากๆเลยในส่วนของการถ่ายเซลฟี่นะคะแพทรู้สึกว่ากริปของเจ้าตัวนี้คือมันค่อนข้างดีคือถ้าเกิดเราจะถ่ายแนวตั้งอ่ะเราก็ใช้นิ้วโป้งกดปุ่มชัตเตอร์ได้นะคะคือแบบมันสามารถจับได้ง่ายมากๆนะแล้วก็ถ้าเกิดถ่ายแนวนอนก็คือใช้นิ้วชี้กดได้นะคะแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเขาเวลากดถ่ายเนี่ยสามารถกดตรงนี้เป็นทัชสกรีนได้นะคะคือตัวนี้เนี่ยหน้าจอเขาจะเป็นแบบระบบสัมผัสนะคะแบบทัชสกรีนก็ถ้าเกิดแบบไม่อยากกดปุ่มตรงนี้ก็คือสามารถกดที่หน้าจอแล้วมันก็จะถ่ายให้เลยก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันด้านในกันก่อนนะว่าแบบมีอะไรบ้างเนาะตอนนี้นะคะเขาก็สามารถปรับขนาดของรูปนะคะแล้วก็ไซส์ของแบบเฟรมอะได้ตามที่เราต้องการคือแบบมีหลายออปชันให้เลือกมากๆเลยคือ image quality เนี่ยก็คือสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการภาพที่แบบมีความละเอียดมีความใหญ่มากแค่ไหนนะก็มีให้เลือกประมาณแบบ 5-6 อันเลยนะคะหรือว่าใครอยากถ่ายเป็น raw file สำหรับคนที่แบบชอบแต่งรูปแบบหนักๆอะไรเงี้ยก็ถ่ายเป็น raw file นะคะมันก็จะสามารถถ่ายได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่ามันก็จะใช้เมมเยอะนิดนึงนะคะก็มีให้เลือกแบบมากมายหลายหลากมากๆเลยอีกอย่างนึงนะคะเขาก็สามารถเซตไทม์เมอร์ได้ด้วยนะคะสำหรับกล้องตัวนี้ก็คือแบบสาม
ารถตั้งเวลาได้นะก็คล้ายๆกล้องปกติทั่วไปนั่นแหละคือถ้าเกิดเราอยากถ่ายเซลฟี่อะไรเงี้ยเราก็แบบตั้งกล้องไว้ไกลๆก็สามารถตั้งเวลาแล้วก็แบบเข้ามาถ่ายในเฟรมได้อะไรอย่างงี้นะคะก็สำหรับตัว ISO นะคะก็สามารถปรับตรงหน้าจออย่างงี้ได้เลยนะหน้าจอเขาจะมีปุ่ม ISO ตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถกดแล้วก็เลือก ISO ตามที่เราต้องการได้นะคะแต่ปกติแล้วเวลาถ่ายแพนจะใช้เป็นออโต้นะคะเพราะว่าขี้เกียจปรับแล้วมันก็จะแบบปรับให้เราโดยที่แบบเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากคือมันจะคิดแบบสิ่งที่ดีที่สุดให้เราแล้วนะคะแพทก็เลยชอบใช้เป็น ISO แบบออโต้นะในส่วนของค่า F ก็เช่นเดียวกันนะคะค่า F ก็คือความน่าชัดหลังเบลอนั่นเองนะคะสำหรับกล้องตัวนี้คือสามารถถ่ายได้มากที่สุดถึง F1.8 เลยนะคือ F1.8 จะเป็นหลังที่ค่อนข้างเบลอนะคะคือแบบไม่คิดว่ากล้องคอมแพคจะทำได้ถึง F1.8 นะคืออันนี้ก็สามารถถ่ายได้จนถึง F1.8 เลยก็คือกดสามารถเลือกได้ว่าแบบเราจะถ่ายF เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือเลื่อนเหมือนเลือก ISO เลยนะคะแต่ปกติเวลาแพนถ่ายแบบก็จะเลือกแบบเป็น F1.8 แบบน้อยที่สุดนะคือแบบมันจะถ่ายให้หน้าชัดหลังเบลอได้แล้วก็แบบค่อนข้างสวยนะคะเหมือนเราใช้กล้องแบบ DSLR อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นแค่กล้องคอมแพคซึ่งมันรู้สึกว่ามันเป็นแบบอะไรที่ดีมากๆเลยนะพอที่ซื้อเจ้าตัวนี้มา1อย่างก็คือแบบชอบความแบบหน้าชัดหลังเบลอแล้วก็ชอบสีของมันนะคะสำหรับในส่วนของโทนสีกล้องนะคะจากที่แพนได้ลองใช้กล้องหลายยี่ห้อนะคะแพนรู้สึกว่า Canon จะให้โทนสีผิวที่ดูเป็นธรรมชาติมากนะจะเป็นโทนสีที่แบบติดอมชมพูนิดนึงเวลาถ่ายหน้าจะดูอมชมพูนะคะแล้วก็ดูแบบไม่ซีดจนเกินไปแบบสีก็ไม่โอเวอร์มากจนเกินไปนะคะแต่สำหรับกล้องโซนี่ที่แพทใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นออกแบบติดโทนเหลืองมากกว่านะก็แล้วแต่คนชอบนะเกิดใครชอบออกโทนอมชมพูอะไรเงี้ยก็แนะนำเป็น Canon นะเกิดใครชอบแบบโทนสีผิวแบบออกเหลืองๆหน่อยก็อาจจะใช้เป็นโซนี่แทนนะคะก็รีวิวประมาณนี้นะคะเป็นรีวิวคร่าวๆแบบแพทก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับกล้องนะคะแต่มารีวิวแบบบ้านๆให้ดูกันนะว่าแบบจากความใช้ความคิดเห็นของแพทแบบมุมมองการใช้ของแพทเนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงชอบไหมนะคะก็ชอบนะคะคือแบบถ่ายรูปได้สวยแล้วก็แบบดู professional นะคะถ่ายรูปแล้วดูแบบก็จะดูดีกว่าใช้กล้องโทรศัพท์มาในระดับนึงนะคะแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้ถ่ายสวยมากเท่ากับกล้องแบบที่ใหญ่ๆหรือว่าแบบราคาแพงกว่านี้ก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคสำหรับการพกพาแบบไปเที่ยวแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าถ่ายได้ดีนะคะหรือว่าใครชอบถ่ายบล็อกอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะวิดีโอก็ออกมาค่อนข้างดีนะคะก็มีหลายวิดีโอใน YouTube ของแพทที่แพทใช้กล้องเจ้าตัวนี้ถ่ายนะคะเดี๋ยวแพทจะเขียนไว้ด้านล่างนะว่าแพทใช้กล้องตัวนี้ถ่ายวิดีโออันไหนบ้างนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้ไปไล่ดูว่าแบบสีมันเป็นยังไงโฟกัสมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะส่วนรูปเดี๋ยวแพทจะแปะไว้ให้ท้ายคลิปเลยนะว่าแบบถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยโทนสีเป็นประมาณไหนนะคะจะเป็นรูปแบบที่แพทยังไม่ได้แต่งเนาะแล้วก็ความชัดความละเอียดของภาพมันเป็นประมาณไหนนะคะเดี๋ยวก็จะแปะไว้ให้ดูกันท้ายคลิปนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่แบบกำลังหาซื้อกล้องหรือว่าอยากได้กล้องเจ้าตัวนี้อยู่นะคะแพทก็ค่อนข้างแนะนำเลยเนาะก็วันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ